แรกอธิษฐานขอการทรงนามโดยอาจารย์พรชัยแก้อนันพรขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์พรชัยแก้อนันพรให้เราได้สงบใจและก็ขอการทรงนำจากพระเจ้านะครับคู่พระพรตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้กับคุณสิทธิศักดิ์ปกปกขอพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างบุตรชายของพระองค์เติบโตขึ้นโดยรากฐานของความรักในพระเจ้าความเชื่อที่ดีในพระองค์มีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อและเมื่อถึงวัยของความเป็นผู้ใหญ่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมคู่พระพรคือคุณพรทิพย์กิ่งทองเป็นสตรีที่พระองค์ทรงเลือกเพื่อเป็นคู่ประทานสำหรับคุณสิทธิศักดิ์ขอให้ทั้งสองเป็นคู่พระพรที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเป็นพยานที่แสดงความเชื่อในพระองค์ความหวังในพระองค์ศาสนาจารย์สมพงษ์ชุมทองสุขศิยาภิบาลเจริญธรรมสามเรียงทองคำขอเรียนเชิญค่ะขบวนบิดาธรรมดาโดยอาจารย์สุรศักดิ์อาจารย์สิงห์สวัสดิ์ผงผงคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวพันโพถวัลย์คุณนายปณิดาคุณทองคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวขอเรียนเชิญค่ะYou sure am I da? Honey, me sure am I da?
ต่อไปนะคะขบวนเจ้าบ่าวเข้าสู่พิธีนายสิทธิศักดิ์คงปกขอเรียนเชิญค่ะ优秀了，优秀，优秀，超马帮爱呢。ชื่นชมยินดีนะครับที่เราได้เห็นนะครับหนุ่มกับสาวนะครับได้เข้ามาเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีสมรสในวันนี้นะครับและก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ครอบครัวของสิงห์ทองนะครับและก็ฮงกกนะครับที่จะมาเกี่ยวดองกันนะครับโดยมีเจ้าสาวและเจ้าบ่าวนะครับมาเป็นผู้สมรสในวันนี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับชีวิตของทั้งสองนะครับที่ได้พบกันนะครับผมเองนะครับก็ไม่ได้มีการรู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่าทางพ่อแม่ของเจ้าบ่าวเนี่ยเราคุ้นเคยกันนะครับอาจารย์สุรศักดิ์อาจารย์ล่าเลยอาจารย์ศรีสวัสดิ์ก็เป็นส่วนที่เรารู้จักกันนะครับและก็ในส่วนของพันโทถวันกับคุณแม่พนิดาที่ทองก็เป็นวันแรกที่ได้เจอกันนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักพระวจนะของพระเจ้าได้มาได้กล่าวบอกอย่างนี้นะครับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าไม่ควรที่ชายคนนี้จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่ประทังที่สองกับเขาขึ้นและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันนะครับและยังบอกอีกว่า
ใครพบภรรยาที่ดีเธอประเสริฐยิ่งกว่าทัพทิมมานักจิตใจของสามีของเธอก็วางใจในเธอและสามีจะไม่ขัดกำไรเธอทำความดีให้เขาไม่ทำกันร้ายตลอดชีวิตของเธอนะครับและยังบอกอีกว่านะครับบุคคลที่พบภรรยาก็พบของดีและได้ความโปรดปรานจากพระเจ้านะครับเราจะแนะนำของพระเจ้ามาถึงเราในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องราวความจริงของหญิงชายนะครับที่ตกลงปลงใจในการที่จะสมรสกันในวันนี้นะครับซึ่งพิธีมงคลพิธีสมรสเป็นอีกพิธีหนึ่งนะครับที่พระเจ้าได้ทรงสถาปนาขึ้นนะครับให้มนุษย์ผู้แรกที่พระเจ้าสร้างเพื่อที่จะอวยพระพรเพื่อที่จะนำเพื่อที่จะให้ทั้งสองได้รับพระพรได้รับสันติสุขได้รับการมีความสุขมากมายชีวิตนะครับวันนี้ก็จึงเป็นวันหนึ่งนะครับที่ทั้งสองเนี่ยจะได้รับพระพรได้รับความชื่นชมยีได้รับอะไรครับได้รับการทรงนำที่มาจากพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้ตอนหน้าต่อบุญพระพักของพระเจ้าและก็ตอนหน้าสัตว์ที่พยานนะครับเราจะมีพิธีนี้เพื่อเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้านะครับครับนี่สำหรับชายหรือว่าคุณสิทธิศักดิ์นะครับสิทธิศักดิ์ผมปกพระคริสต์ได้ทรงให้โอวาทดังนี้ว่าไปสามีจงรักภรรยานะครับรักไหมครับรักโอเคครับอันนี้ให้ชิดนำไปก่อนนะแปลถึงแดงฟังชัดหรือเปล่านะครับรักภรรยาเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อจะได้ทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์นะครับไม่มีตำหนิริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิเช่นนั้นแหละสามีจึงควรรักภรรยาของตนนะครับนี่คือคุณสุรศักดิ์เนาะสิทธิศักดิ์ขออภัยสิทธิศักดิ์นะพอดีพูดไปขอโทษนะเลยเราจีบขออภัยสิทธิศักดิ์ครับผมก็ส่วนของนางสาวพรทิพย์กิ่งทองนะครับพระคริสต์ก็ทรงสอนไว้ดังนี้ว่านะครับไปภรรยาจงยอมฟังสามีของตนนะครับเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยานะครับทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักรคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉันใดภรรยาก็ควรยอมฟังสามีผู้ประกันฉะนั้นนะครับพระคริสต์ได้สอนสามีภรรยาไว้ว่าจงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์นะครับนี่คือของภรรยานะครับในวันนี้นะครับทั้งสองก็ได้ยินได้ฟังในเรื่องของคำกำชับที่มาจากพระเยซูคริสต์แล้วนะครับผมจะถามนะครับคุณสิทธิศักดิ์ผมปกนะครับว่านะครับในสิทธิศักดิ์ผมปกท่านจะรับนางสาวความคิดปิ่นทอไว้เป็นภรรยาของท่านท่านสัญญาว่าจะรักและให้เกียรติแก่เธอจะดูแลอารักขาเธอให้ปลอดภัยจะทนุถนอมเธอไว้ด้วยความรักจะรักเธอไว้ไม่ว่าท่านจะร่ำรวยหรือยากจนไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์จะสบายหรือเจ็บป่วยจะพิทักษ์ท่านจะพิทักษ์รักษาเธอไว้ตั้งแต่บัดนี้และเป็นต้นไปโดยสัญญาว่าจะสงวนหญิงนี้ไว้ในพันธสัญญาที่บริสุทธิ์และจะเลิกสัญญานี้ไม่ได้จนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาหรือจนกว่าพระเจ้าจะแยกท่านทั้งสองด้วยความตายท่านสัญญาอย่างนี้หรือสัญญาครับผมสัญญานะครับในส่วนของนางสาวพรทิพย์สิงห์ทองท่านจะรับในสิทธิศักดิ์ผมปกไว้เป็นสามีของท่านท่านสัญญาว่าจะรักและให้เกียรติแก่เขาจะเชื่อฟังเขา
จะทะนุถนอมเขาด้วยความรักจะละลงจิตใจเขาและจะผูกพันสมัครรักได้อยู่กับเขาไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนไม่ว่าจะสุขหรือสบายจะสุขสบายหรือเจ็บป่วยท่านก็จะเป็นภรรยาที่สัตย์ซื่อสุจริตต่อเขาโดยสัญญาว่าจะสมวนชายนี้ไว้ในพันธสัญญาที่บริสุทธิ์และจะเลิกสัญญานี้ไม่ได้จนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาหรือจนกว่าพระเจ้าจะแยกท่านทั้งสองไว้ด้วยความตายท่านสัญญาอย่างนี้หรือสัญญาค่ะสัญญานะครับทั้งคู่ได้สัญญาว่านะครับตามที่ตามบัญญัติของพระธรรมของพระเจ้าแล้วนะครับในเวลาต่อไปนะครับเราก็จะสอบถามนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความหมายคำสัญญานะครับเมื่อท่านทั้งสองนะครับได้สัญญากันแล้วนะครับท่านมีอะไรเป็นเครื่องหมายสำหรับคำมั่นสัญญาของท่านในวันนี้มีแหวนครับผมมีแหวนนะครับแหวนนี้นะครับเป็นแร่ทองคำที่บริสุทธิ์และก็มีค่ามีความหมายนะครับและก็แหวนนี้มีราคาสูงนะครับเพราะนั้นท่านมีแหวนนี้ที่จะมอบให้กับเจ้าสาวขอให้ความหมายของแหวนนี้คือการที่ท่านจะให้กับความรักแก่ภรรยาของท่านนะครับด้วยความที่มีคุณค่าแก่เธอนะครับในเวลานี้นะครับเราจะให้เจ้าบ่าวได้สวมแหวนให้กับเจ้าสาวนะครับมือซ้ายนะครับนี่แหวนและนางสาวพรทิพย์กิ่งทองท่านมีอะไรเป็นเครื่องหมายแห่งความรักในการสมรสของท่านในวันนี้แหวนนี้นะครับเป็นวงกลมต่อกันสนิทไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุดเป็นสัญลักษณ์ของการไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับท่านสองคนที่มีความรักต่อกันและกันและจะเป็นความรักที่ยั่งยืนสืบไปชนิดและเป็นตราประทับดวงใจของท่านทั้งสองตลอดกาลตั้งแต่บัดนี้จนนิรันดร์นะครับให้เจ้าสาวได้สวมแหวนให้กับเจ้าบ่าวนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับจับมือกันด้วยครับครับผมวันนี้เป็นวันที่เราได้มีความชื่นชมยินดีนะครับซึ่งทั้งสองก็จะมีคำปฏิญาณให้กันและกันนะครับในการสมรสในวันนี้นะครับแต่ทั้งสองเนี่ยบอกว่ามันส
ึงได้มากนะครับก็เลยจำคำมั่นสัญญาเนี่ยลำบากหน่อยนะครับก็เลยให้ทางผู้ประกอบพิธีเนาะได้ให้เขาได้พูดตามนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเรียกแล้วก็เรียกชื่อตัวเองนะครับจะพูดได้เรียกชื่อตัวเองนะครับข้าพเจ้าผู้ชายขอรับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาเป็นครับกับเธออย่างสุดใจจะดูแลทนุถนอมจะดูแลทนุถนอมและพิทักษ์รักษาเธอด้วยความรักและพิทักษ์รักษาเธอด้วยความรักข้าพเจ้าจะให้เกียรติเธอข้าพเจ้าจะให้เกียรติเธอและสัตย์ซื่อต่อเธอและสัตย์ซื่อต่อเธอไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวยไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวยข้าพเจ้าจะรักและถนอมเธอไว้ในดวงใจข้าพเจ้าจะรักและถนอมเธอไว้ในดวงใจด้วยความรักใคร่จนกว่าจะตายจากกันด้วยความรักใคร่จนกว่าจะตายจากกันข้าพเจ้าขอปฏิญาณข้าพเจ้าขอปฏิญาณตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอ๊ะตอนนี้ไปข้อ3ครับข้าพเจ้านางสาวข้าพเจ้านางสาวพรทิพย์กิ่งทองขอรับนายสิทธิศักดิ์คงปกเป็นสามีของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าและขอสัญญาว่าและขอสัญญาว่าจะรักใคร่ผูกพันจะรักใคร่ผูกพันกับเขาอย่างสุขใจกับเขาอย่างสุขใจจะดูแลทนุถนอมจะดูแลทนุถนอมและจะพิทักษ์รักษาเขาด้วยความรักและจะพิทักษ์รักษาเขาด้วยความรักข้าพเจ้าจะให้เกียรติเขาข้าพเจ้าจะให้เกียรติเขาและสัตย์ซื่อต่อเขาและสัตย์ซื่อต่อเขาไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวยไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวยข้าพเจ้าจะรักและถนอมเขาไว้ข้าพเจ้าจะรักและถนอมเขาไว้ในดวงใจในดวงใจและจะเชื่อฟังเขาและจะเชื่อฟังเขาจนกว่าจะตายจากกันจนกว่าจะตายจากกันข้าพเจ้าขอปฏิญาณข้าพเจ้าขอปฏิญาณตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับทั้งสองได้ปฏิญาณกันเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องที่เขาได้สมรสกันในวันนี้นะครับในเวลาต่อมานะครับผมก็จะมีนะครับคำกำชับเนาะสำหรับทั้งสองนะครับเมื่อทั้งสองได้งานสมรสและก็สมแบ่งให้กันแล้วนะครับก็มีคำชัดมาถึงเราทั้งสองในการใช้ชีวิตนะครับพระคัมภีร์ปฐมกาลนะครับบทที่2ข้อที่18บอกว่าไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียวเราจะสร้างคู่ประทับที่เหมาะสมกับเขาขึ้นแล้วพระเจ้าทรงประทับให้ชายนั้นหลับสนิทขณะที่เขาหลับสนิทอยู่พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมาแล้วทำให้เนื้อติดกันเขาแทนกระดูกอย่างเดิมส่วนกระดูกซี่โครงที่พระเจ้าได้ทรงชักออกมาจากชายนั้นพระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงแล้วทรงนำมาให้ชายชายจึงว่านี่แหละกระดูกของกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเราจะต้องเรียกว่าหญิงเพราะหญิงนี้ออกมาจากชายเพราะฉะนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันนะครับนี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงทั้งสองในวันนี้และมาถึงพวกเราในวันนี้นะครับในพระธรรมคัมภีร์
เราได้รับรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์นะครับสร้างผู้ชายก่อนแต่ว่าผู้ชายเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้นะพระเจ้าจึงสร้างคู่อุปถัมภ์ของผู้ชายโดยเอากระดูกซี่โครงออกมาแล้วก็ให้มีเนื้อหนังและมีชีวิตเพื่อที่จะเป็นคู่อุปถัมภ์ซึ่งกันและกันนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงสร้างทั้งสองคนและพระเจ้าจะเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือในชีวิตและอะไรอีกนะครับพระเจ้าจะเป็นผู้ที่อวยพระพรทั้งสองให้มีชีวิตในการที่ดำเนินต่อไปนะครับในวันนี้ท่านทั้งสองได้สมรสกันและมีคำมั่นสัญญาที่ชัดเจนต่อกันและกันเพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตร่วมกันนั้นคนหนึ่งก็มีสิทธิแนวคิดของตัวเองนะมีอารมณ์ความรู้สึกตัวเองเป็นผู้ชายผู้ชายพระเจ้าสร้างให้เป็นคนที่มีความแข็งแรงกว่าผู้หญิงเนาะผู้หญิงจะเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าแต่ว่ามีความสุภาพและอ่อนโยนนะครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างนี้ให้ทั้งสองมารวมกันเป็นหนึ่งให้เป็นคู่ที่จะอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตนั้นประการที่หนึ่งคือเราต้องมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตนะครับหนึ่งคนมีแนวคิดอีกแบบหนึ่งหญิงก็มีแนวคิดอีกแบบหนึ่งนะครับฉะนั้นเมื่อทั้งสองแนวคิดเข้ามาเนี่ยจะมาเป็นหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากสิ่งที่ง่ายก็คือให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเรานะครับเมื่อเราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางแล้วพระเจ้าจะทรงกระทำให้เราทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะครับเพราะว่าเรากำลังเข้ามาผู้ชายกับเข้ามาผู้หญิงในการสมรสเพื่อที่จะปกป้องดูแลให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่อ่อนแอกว่าไม่ใช่ผู้ชายเป็นศีรษะและจะทำอะไรผู้หญิงก็ได้ไม่ใช่ผู้ชายแข็งแรงกว่าจะทนุถนอมปกป้องคุ้มครองดูแลให้เขาเพื่อที่จะมีความปลอดภัยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกนี้ดังนั้นศูนย์กลางของชีวิตถ้ามีพระเจ้าเราอธิษฐานให้พระเจ้ากระทำการในการที่ความคิดอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ตรงกันอธิษฐานขอพระเจ้านำเพื่อที่เราจะได้มีแนวคิดยอมรับซึ่งกันและกันนะครับและก็ทำการงานด้วยความอะไรเข้าใจกันและกันที่พระเจ้าจะทรงนำเนาะฝ่ายหญิงก็จะเป็นผู้ที่อุปถัมภ์ในด้านของอะไรครับความอ่อนโยนสุภาพอ่อนโยนเนี่ยจะทำให้ผู้ชายที่มีความแข็งแรงเนี่ยมีสภาพจิตใจที่นุ่มนวลได้นะครับนั่นคือการที่อะไรครับมีการอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันโดยพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับเราต้องมีการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ในคำนมัสการพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะนำจะแนะแนวทางในการที่เราอะไรครับใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะครับเราดูแบบอย่างนะครับจากคุณพ่อคุณแม่นะจากคนมากมายนะครับที่เราเห็นว่าเขาเนี่ยสามารถประคองรักกันได้แล้วก็อะไรครับความมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตนะครับในการใช้ชีวิตด้วยกันนะครับประการที่สองนะครับต้องอะไรครับต้องมีความรักที่สมบูรณ์ของพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตนะครับ1โครินธ์บทที่13นะครับข้อที่4ถึงข้อที่4ถึงข้อที่6นะครับตรงนี้นะครับขออ่านแล้วใช่ไหมครับผม1โครินธ์บทที่13บอกเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับ2คนนี้จะเข้ามาอยู่ด้วยกันจะต้องมีความรักเป็นองค์ประกอบในชีวิตนะครับความรักเป็นสิ่งที่สำคัญความรักเป็นสิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตคู่นะครับและความรักที่พระคัมภีร์บอกนั้นเป็นความรักที่พระเจ้าบอกว่าไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่บริบูรณ์นะครับนั่นหมายความว่าการมีชีวิตเนี่ยรักจะต้องมีความอดทนต่อกันและกันนะคนนี้อาจจะใจร้อนสมมตินะหรือว่าคนนี้อาจจะใจเย็นนะครับจะต้องอะไรครับอดทนต่ออารมณ์ซึ่งกันและกันในการใช้ชีวิตนะอดทนความรักจะต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเนาะตอนนี้อาจจะไปผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่บางอย่างในชีวิตนะต้องให้อภัยผู้ชายก็ต้องให้อภัยผู้หญิงในเวลาที่โมโหโกรธหรือว่าพูดอะไรเยอะแยะมากมายบางเวลาเนาะต้องให้อภัยผู้ชายอาจจะ
อะไรนะครับไม่ไปเล่นฟุตบอลอะไรก็แล้วแต่เนาะไม่ยอมกลับบ้านอะไรก็แล้วแต่เราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะ